รับสายนะดีสุดก็ได้แค่แดนเซอร์เนี่ยนะพี่พูดกับโดนอีกได้ไงพี่พูดกับโดนพี่หลอกเอาฟรีเหรอฉันไม่หลอกเธอฟรีนะของที่เคยซื้อให้หูฟังมันไม่ค่อยพอดีเลยอะค่ะหนูได้ยินเสียงไม่ค่อยถนัดอะวันนี้หนูขึ้นมาเทสเสียงนะจ๊ะร้องปากเปล่าด้วยกันแล้วกันไม่ได้สิคะไม่งั้นพี่จะรู้ได้ยังไงอะว่าหนูร้องถูกคีย์ไหมอะเป็นไรอ่ะทำหน้ากับทะเลาะกับแฟนอย่างนั้นแหละหลิวฮะแกรู้ได้ไงอ่ะนี่แกมีแฟนแล้วเหรออุบเก่งไม่เห็นมาบอกกันบ้างเลยเขาไม่ค่อยอยากเปิดตัวแกฉันไม่สบายใจเลยว่ะช่วงนี้เหมือนฉันกับเขาห่างเหินกันยังไงไม่รู้อ่ะแล้วฉันก็เพิ่งไปเห็นเหมือนเขาจะสนใจผู้หญิงคนอื่นเขาไม่รักฉันแล้วใช่ไหมแกทำไงดีวะนี่นางโดไม่เครียดนะเว้ยนี่ไอเรื่องทำให้ผัวรักผัวหลงเนี่ยแกมาปรึกษาฉันถูกคนแล้วของแบบเนี้ยมันมีวิธีทำไงวะทำเสน่ห์ไงทำเสน่ห์ผัวรักผัวหลงทำไมติดต่อไม่ได้คุณนี่เป็นไรหรือเปล่าคุณจะทำอะไรอ่ะฉันบอกให้ปล่อยไงผมถามว่าจะทำอะไรปล่อยสินายไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกคุณจะอยู่ยังไงแล้วปล่อยนี่คุณตั้งสติหน่อยสิคิดอะไรของคุณอยู่เนี่ยฮะนายไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกว่าฉันจะรู้สึกยังไงที่ฉันต้องเป็นแบบนี้ปล่อยปล่อยไงคุณมาที่นี่ยังไงก็พอดีผมจะไปที่บ้านคุณน่ะแต่บังเอิญมาเจอคุณที่นี่ก่อนหาฉันทำไมผมมีเรื่องจะคุยกับคุณแต่ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณ ให้ผมช่วยคุณนะช่วยเหรอคุณจะมาช่วยฉันทำไมไม่กลัวหรือไงคุณก็ผมยอมรับว่าตอนแรกผมตกใจจริงๆจู่ๆใครจะไปคิดว่าคุณจะกลายเป็นกระสือมันแย่มากเลยใช่ไหมอ่ะมันใช่เลยสิมันแย่จนฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เลยอ่ะใครจะอยากเป็นนะกันคุณผมว่าผมพอจะรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้คุณกลายเป็นกระสือกินซะไม่เป็นไรค่ะยายกินเฮ้ยอย่ากินอย่ากินอย่างที่ฉันคิดจริงๆด้วยงั้นก็แสดงว่าฉันคือผู้สืบทอดกระสือคุณผมขอโทษคุณจริงๆนะที่ผมเห็นแล้วก็ผมหนีไปผมยอมรับแล้วว่าผมตกใจจริงๆแต่สักพักพอผมตั้งสติได้ผมก็มาคิดในสิ่งที่คุณพูดเพราะถ้าเกิดเลือกได้มันก็ไม่มีใครอยากเป็นแบบนี้หรอกคุณไม่ต้องกังวลนะผมจะช่วยคุณเองช่วยฉันนายจะมาช่วยฉันทำไมคนนี้เป็นกระสือมึงกลัวหรือวะไอ้แคนมึงกลัวเหรอนี่มันคือสิ่งที่มึงตามหามาตลอดทั้งชีวิตแล้วนะเว้ยมึงเจอแล้วไงเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเรื่องนี้ให้เป็นโอกาสเราก็จะไม่มีวันได้เป็นผู้กำกับตามที่เราฝันแล้วนะกูคิดออกแล้วนิกกี้ในเมื่อเราทำเรียลลิตี้คนดี24ชั่วโมงไม่ได้แล้วก็ทำรีตี้ผีกระสือแทนไงเอาจริงเหรอวะจริงดิกูว่ากูรู้แล้วว่ากูจะไปตามกระสือที่ไหนครับผมไม่อยากให้คุณเสียใจคุณที่ผ่านมาผมยอมรับนะว่าผมทำอะไรแย่ๆแล้วก็พูดจาแย่ๆใส่คุณแต่ที่ผมไปหาคุณเมื่อคืนผมตั้งใจอยากจะไปขอโทษคุณจริงๆเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะฉันไม่รู้อะไรที่ฉันเป็นคุณไม่ต้องกังวลเลยนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเขามาอยู่ในบ้านที่ไม่มีไฟเนี่ยนะฉันไม่อยากเจอใครกลัวคนรู้เรา นอกจากผมมีใครรู้เรื่องนี้อีกบ้างตอนนี้ก็มีแค่นายคนเดียวจะทำยังไงดีวะทำไมฉันต้องเป็นกระสือแล้วถ้าเกิดจู่ๆเดินไปมันจะถอดหัวถอดไส้ตอนไหนก็ไม่รู้อยู่กลางถนนแล้วหัวมันหลุดขึ้นมาทำยังไงอ่ะมันเป็นเวรกรรมอะไรของฉันที่ต้องเป็นอย่างเงี้ยคุณใจเย็นๆนะมันมีกรอบเวลาของมันถ้าเขาอยู่ถึงเที่ยงคืนความรักคุณก็หลุดพอดีมาแล้วครับเลือดอะหยดติ้งน่ากินมากเลย